มีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะเกิดปัญหากับสุขภาพของคนในพื้นที่เพราะว่ามีคุณลุงซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันให้อาหารนกพิราบทุกเช้าเลยแล้วไม่ใช่แค่ตัว2ตัวมากันประมาณ 200-300 ตัวเยอะมากไปดูคลิปกันหน่อยครับก็จะมีลุงคนนี้นะครับอยู่ซอย3นะครับเลี้ยงนกประจำเลยยืนให้หน้าบ้านตัวเองนะนี่อันนั้นคือเขาหน้าบ้านตัวเองแต่เลี้ยงหน้าบ้านเราคุณผู้ชมนี่คือภาพที่ชาวบ้านในหมู่บ้านบอกเห็นจนชินตาแต่ว่าก็กังวลทุกทีนะครับเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่8ตำบลบางกระสอที่ปากเกร็ดนนทบุรีทุกเช้าต้องให้อาหารแบบนี้ชื่อลุงตีที่ให้อาหารนกนะครับจนมีบางบ้านเนี่ยเขาติดป้ายอย่ามาให้อาหารนกหน้าบ้านฉันซึ่งมีภาพตอนที่ลุงตีเนี่ยโต้เถียงกับเพื่อนบ้านโดยเพราะเพื่อนบ้านเนี่ยไม่สบายใจกลัวว่าการให้อาหารนกแบบนี้จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ครับเป็นหมาเวลาไม่ชอบก็จะโมโหสร้างประโยคอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นเรื่องของคนไม่ชอบซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ไม่ชอบมันมีเชื้อโรคเขาไม่ได้เกลียดที่สีอ่ะทำไมผมก็รู้ว่าผมเป็นคนดีตัวเองก็รู้ใช่ไหมถ้าไม่มีเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วสีอยากทำเรื่องไหมอยากให้อาหารมันโอ้ยผมดีใจเมตตาความเมตตาผมจนว่าชุมชนจะติดตายอยู่แล้วผมไม่มีชีวิตเมื่อไหร่ผมมีชีวิตหมดเมตตาก็เพื่อนบ้านเขาก็สะท้อนแหละว่ามันเป็นปัญหามานานมากแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับทีนี้ในมุมลุงตีบอกว่าการให้อาหารนกเนี่ยเป็นความสุขพื้นฐานของตัวเองแน่นอนแหละมันมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแต่ลุงไม่สนใจครับตอนนี้ถ้าเกิดลุงถ้าเกิดจะหยุดให้อย่างเงี้ยคงยากเนี่ยเพราะว่าผมคนมีเมตตาเขาต้องเมตตาจนชีวิตหาไม่อะใช่ไหมผมโดนที่ว่าต่อต้านต่างๆหรือแม้แต่หมู่บ้านโอ้ยเดี๋ยวคนเกลียดทั้งหมู่บ้านผมบอกว่าเฉยครับเพราะว่าผมคิดว่าช่วยนกเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่แบบว่าผมจะคุณผมจะไม่คุยกันใช่ไหมก็คุณก็อยู่มีชีวิตปกติแต่ถ้าผมเลือกให้นกจะลำบากในการที่ว่าลำบากเรื่องการอดอาหารนะฮะจุดที่ให้ก็คือหน้าบ้านลุงหน้าบ้านผมครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ชาวบ้านอย่างเดียวที่อยากให้ลุงตีเนี่ยหยุดให้อาหารนกเมียของลุงตีเองก็ออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าอยากจะให้ลุงตีเนี่ยหยุดให้อาหารอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับนกพิราบไปให้หมดเลยได้ไหมอ่ะโอ้โหจะจับนกพิราบยากจริงๆแสดงว่าเมียก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ไงใช่เพราะว่าคนด่ากันทั้งหมู่บ้านเลยแต่ว่าตัวลุงตีเองเขาก็ทำหูทนลมแต่พอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตำรวจลงพื้นที่ไปชี้แจงกับลุงนะบอกลุงการให้อาหารนกมันเป็นบุญก็จริงแต่เชื้อโรคต่างๆอันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยเหมือนกันเพราะสิ่งที่ลุงทำอยู่มันมีความเสี่ยงเข้าข่ายฐานความผิดพรบรักษาความสะอาดและความระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองโทษหนักเหมือนกันนะฮะจำคุก3เดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาทแต่ลุงตีถามว่ายอมไหมไม่ยอมอีกเหมือนเดิมอ้างบอกมีเมตตาแล้วก็ยังต่อรองด้วยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวให้หน้าบ้านตัวเองก็ได้หรือให้ไปที่ให้สวนสาธารณะข้างๆได้ไหมอ่ะลองดูจังหวะนี้กันหน่อยครับคุณลุงหยุดได้ไหมถ้าหยุดเนี่ยเราก็จะช่วยคุณลุงเขาจะยุติให้เย็นลงใจเย็นการมีเมตตาต่อสัตว์อันนี้เราเข้าใจค่ะเราไม่ห้ามคุณลุงเป็นคนจิตใจดีอันนี้เราไม่ห้ามเมตตาเขาไม่นานเรื่องใหญ่ก็นี้ลุงเดือดร้อนแล้วลุงก็คิดเองวันนี้พวกเราเนี่ยผมกับท่านผอ.เนี่ยมาชี้แจงข้อกฎหมายให้ลุงทราบแล้วคนที่ผมต้องเข้ามายุ่งมาละอยากให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขโอเคเอาก็เออลุงจำไม่ได้ลุงจำไม่ได้ไม่ใช่พื้นฐานก็เหมือนลุงก็จะยอมที่จะรับปากในการที่จะเลิกให้แต่ว่าอาจจะไปดูว่าสุดท้ายแล้วลุงจะทำตามที่พูดไหมนะครับใช่ครับ